ราฟบินยาฮายาสวัสดีครับทุกท่านผมคืออาเซนนะครับจริงๆผมเป็นคนไทยแต่ว่าเกิดแล้วก็โตที่สวีเดนนะครับวันนี้ผมอยากคุยภาษาไทยแต่ว่าสมมุติถ้าผมคุยภาษาไทยก็ทุกคนจะเข้าใจ 50% นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตคุยภาษาอังกฤษนะครับ If you can see it in here and feel it in hereAnd have enough courage to speak it out, it's gonna happen. So, growing up, I had a hard time in school. I used to be the kid who was stuttering, and everyone make fun of me because of that. I was skinny and stuttering, and everyone in the class make fun of me. In that moment, I felt that I didn't belong to there in the school class.Until one day, my mom took me to the football team. My fearness disappeared. I truly felt, found my comfort zone and happiness. My message to you is find your own happiness and find your own balance in life. ขอบคุณมากนะครับและนี่คือเอเซนส์ของ MRGP 20ครับเชิญท่านคณะกรรมการฮะ I say could you please tell me more about yourself like who you are who you really are Right okay so I'm oh ผมเป็นคนไทยนะครับ you can speak English okay prefer English okay ครับ so I'm Asraf bin Yahya I was born in Sweden Gothenburg but I just came to Thailand actuallyBecause I was actually on vacation with my family, then I decided to stay here for a long term because I like Thailand so much. And before that, before I came to Thailand, I worked as an accountant. ครับ อาเซ่ ครับ โชว์การพูดไทยบ้างสิลูก เล่าไปสิว่าอาเซ่ไปเก็บตัวกับเพื่อนๆที่เกาะเต่ามีความสุขไหม มีความสุขอย่างไรก็ผมมีความสุขที่รู้จักทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่ไปเกาะเต่าเขามี different character แล้วก็ตลกมากนะครับอาเซได้ไปถ่ายรูปใต้น้ำหรือเปล่าได้ครับผมจริงๆผมไม่เป็นคนที่ถ่ายรูปในดันน้ำได้แต่ว่าlast minute ก็ผมไปครับเพราะว่ามีโอกาสนะครับชอบไหมชอบมากนะครับเพราะว่าผมเกิดวันที่เดือน February ก็ my sign is Vattuman in Swedish ครับเพราะว่านั้นผมก็ชอบน้ำครับครับผม Hello I feel like you're missing a little bit of confidence can you introduce yourself in Swedish Like, speak to us in Swedish. Can you speak louder? Okay, of course. So, hey, mitt namn är Asraf bin Yahya. Jag är 25 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Sverige. Min hobby är att spela fotboll. Och jag kom faktiskt till Thailand för semester. Men bestämde mig för att stanna kvar här. Dels för att jag kände...kärleken för det thailändska folket och dels för att min rot kommer från Thailand. Och idag så står jag här inför 8 stycken juryn som ska döma mig och jag känner mig väldigt nervös för att jag har aldrig gjort det här för att jag har problem med stamning. Därför är det här en väldigt stor utmaning för mig. Kako magna kap. I feel like you're so confident.When you speak Swedish, you know, like, I don't know what you're saying, yeah. but I feel like no, จริงๆ you can really yeah. see you. จริงๆ ผมก็ไม่ confident เพราะว่าผมกลัวติดอ่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนติดนี่ไม่ใช่ติดอ่างพูดอ่างครับครับ จริงๆแล้วเวลาการเข้ามาประกวดอ่ะครับ
บางทีไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษก็ได้นะพูดภาษาที่คุณคุ้นเคยก็ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราให้ล่ามแปลก็ได้ตือก็ไม่แคร์นะตือพูดตรงว่าคือเวลาคุณพูดภาษาที่เป็นแบบเป็นเนทีฟของเขาแล้วมันดูแบบฟังแล้วมันสบายใจแล้วเราเห็นคาแรคเตอร์คุณเราเห็นความแบบว่ารีแลกซ์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบแต่ว่าถ้าเราพูดภาษาไทยไม่ได้เราพูดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยเราพูดภาษาที่คุณเป็นเลยได้นะตือว่าสวีดิชไปเลยมันคือแบบแล้วพูดให้มันเสียงให้มันชัดถ้อยชัดคำอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้ตือว่ามันดูดีค่ะได้ครับจัดการให้ครับจะบอกว่าป้าตือเสน่ห์ของอาเซอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะนางพยายามมากตอนอยู่ในกองเนี่ยเวลาพูดอะไรนะคะนางเข้าใจหมดเลยแม่พูดก็เห็นเอ๊ะมันยังไงวะพอถามอาเซแปลหน่อยเข้าใจว่าไงผมเข้าใจหมดครับเออแต่ผมไม่เข้าใจครับจริงๆภาษาที่อาเซถนัดก็คือสวีดิชใช่ไหมคะแต่ว่าพูดมีดร.ต้องน่าจะแปลได้คนเดียวป่ะพูดได้บ้างเธอพูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยดีละไม่แต่จริงๆแล้วถ้าพูดสวีดิชได้พวกก็พูดไปเลยไม่ต้องกลัวนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะบอกว่า mindset อย่าไปพูดกับตัวเองอย่าพยายามบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนพูดติดอ่างคือต้องเลิกพูดคำว่าเราพูดติดอ่างเราไม่ได้เป็นคนผิดปกติเราเป็นคนตกปกติครับผมเราพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ใช่พูดภาษาไทยไม่เก่งพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่ได้แปลว่าเราติดอ่างครับไม่ให้คิดอย่างนี้นะ just out of curiosity yeah. Do you think in English or Swedish? For me it's like three process, so it's from Swedish, English and Thai, but now when I have lived in Thailand for like 6 months it's likelike two process, so it's like Thai and English. Because now I try to like learn more Thai because ต้องลด process ไปเลยว่าเพราะว่าถ้าแบบถ้าเขาอ่ะคิดในภาษาสวีเดนใช่ปะเหมือนหนูพูดภาษาไทยอ่ะบางทีหนูต้องคิดในภาษาอังกฤษแล้วแปลไงมันก็เลยจะมีความแบบมันมีเลเยอร์ขึ้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พูดแบบว่าซิงเกิลไมล์ไปเลยอันเดียวเลยแล้วมันจะทำให้ยูมีความสนุกในการที่อยู่ตรงนี้เข้าใจใช่ป่ะเข้าใจครับคือไม่ต้องคิดแล้วมาแปลคิดแล้วมาแปลเป็น3ขั้นตอนไม่ต้องมีเลเยอร์เลยครับแต่ยังไงก็ตามนะอาเซครับสนุกที่เกาะเต่าใช่ป่ะสนุกมากครับรู้ไหมว่าตอนอยู่เกาะเต่าเนี่ยแฟนๆของอาเซที่ดูพวกเราเนี่ยเขามีความสุขอาเซมากแล้วก็มีคนชอบอาเซมากเยอะแยะเลยนะครับพี่โออยากให้อาเซคุยกับแฟนคลับหน่อยนะครับทำยังไงก็ได้ให้แฟนคลับเนี่ยเขาชอบอาเซมากขึ้นเชิญครับสวัสดีครับแฟนเดิมของอาเซนะครับผมดีใจมากที่ฟังชื่ออะไรครับหลายๆคนเลยครับครับมีคนชอบอาเซเยอะขึ้นทุกคนที่ชอบน้องอาเซนะครับแล้วก็ให้กำลังใจให้น้องอาเซนะครับเพราะว่าผมจริงๆไม่เคยทำแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเป็น introvert person มาก่อนแต่ว่าผมจะพยายามให้ improve myself แล้วก็จะพยายามให้ entertain my fans too ขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ MRGP 20ครับอาเซอายุเท่าไหร่จ๊ะ25ครับโอเค be yourself ขอบคุณมากนะครับอัชราฟ บินยาฮายาครับคีย์คอนฟลิกต์ได้เลยครับหมายเลข33ครับคีย์คอนฟลิกต์นะครับข้อ33วิธีลดโลกร้อนให้เลือก1ข้อคือเป็นกระบอกเสียงชักชวนผู้อื่นให้ร่วมลงมือด้วยกันกับเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีลดโลกร้อนให้เลือก1ข้อคือเป็นกระบอกเสียงชักชวนผู้อื่นให้ร่วมลงมือด้วยกันกับเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชิญดร.ต้องครับ You don't have a clue right then Yeah Okay Pick one way to reduce global warming either being a spokespersonTo get others involved, or choose intentionally environmental friendly products
as a responsible consumer. So you have a choice between getting others involved as a spokesperson or be a responsible consumer. เริ่มครับ One more time, please. Okay. In order to fight global warming, you can either choose to be a spokesperson to get many people involved with you, or just yourself being a responsible consumer. But you have to pick one. Okay. So jag skulle välja alternativ nummer ett, att inkludera de andra att medverka miljö. โอเคแป๊บนึงนะคะเราจะลองโทรหาเพื่อนจากสวีเดนมาแปลให้ค่ะสักครู่นะครับสักครู่นะครับครับ yes okay thank you อุปสรรคทางด้านภาษาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าทุกภาษาในโลกนี้มันคือ global language เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่รู้ภาษาสวีเดนกันสักคนเดียวแต่ถ้าคอนเทนต์ที่อาเซตอบเป็นเรื่องที่มีแก่นสารสาระนั่นก็คือสิ่งที่ดีดังนั้นสองสาวของเรากำลังโทรหาเพื่อนที่เป็นชาวสวีเดนนะคะแอนได้จะโอเคกำลังหาล่ามแบบใหม่เรียวมากอันนี้ก็ถามตรงๆไม่ได้เตรียมเลยนะครับไม่เตรียมนะแบบใหม่แบบสับ Are you ready? Yeah. Okay, answer the question again. Yep. And then he will translate for you. Hey. Hey. Pick one way to reduce global warming. Being a spokesperson to get others involved or choose intentionally environmental friendly product as a responsible consumer. So you can answer in Swedish and he'll translate for you. Oh. So jag skulle välja att bidra till resten av till de andra då att vara involverad. Oj, sorry. Att vara involverad i miljöfrågorna för att som jag ser det som så tänker jag att ju mer man det man har sina tankar man har och det man delar med de andra det bidrar till att fler det bidrar till att det blir fler lyssnare och det blir en stor effekt för de andra som inte har så mycket kunskap om det. Ungefär så tänker jag. Tack så mycket. Just briefly. Oh, me my you. ไม่รู้ว่าใครงงกว่ากันแอนหรือผู้เข้าประกวดแอนนี่ค่ะโอเคโอเคโอเค thank you thank you Kevin เขาบอกว่านะคะได้ค่ะเ
ขาบอกว่าเขาเลือกที่จะทำอะไรที่หลายๆคนทำได้ด้วยกันเพราะว่าเสียงเราจะดังขึ้นมันจะเป็นแบบเสียงสะท้อนที่คนจะได้รับฟังมากขึ้นค่ะก็นี่ก็คือคร่าวๆมี3ข้อเพราะฉะนั้นนี่คือแปลได้บ้างเพราะพูดภาษาเดนมาร์กได้แต่แปลได้ประมาณ 10% ก็เลยไม่กล้าแปลนะครับแต่รู้ว่าเลือกข้อแรกครับเลือกให้ผู้คนมาเป็นใช้กระบอกเสียงของเราชักชวนผู้คนให้มาร่วมกันรณรงค์ในสิ่งที่เราต้องการจะบอกใช่ไหมคะใช่ครับโอเคขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กับอาเซ่ด้วยนะครับ